อนเกือบ 6:00 นนะฮะที่ป้ายรถเมล์หน้าโรงเรียนวัดบางนาบุญนะครับอยู่ที่ถนนปทุมกรุงเทพนะครับอยู่ในพื้นที่ของสภ.เมืองปทุมธานีนะฮะปรากฏว่าอยู่ๆก็มีเด็กนักเรียนผู้หญิงถูกปืนยิงนะฮะเข้าที่คอตอนนี้อาการบาดเจ็บสาหัสนะฮะน้องที่ถูกยิงเนี่ยชื่อเด็กหญิงสุมิตราปุเลตังอายุ14เองนะฮะแล้วน้องเขาก็ยืนรอรถเมย์อยู่ที่ป้ายรถเมย์หน้าโรงเรียนนะฮะแล้วอยู่ๆก็ปรากฏว่ามีรถเก๋งสีดำไม่รู้ยี่ห้อไม่รู้หมายเลขทะเบียนนะฮะขับมาผ่านตรงหน้าป้ายรถเมย์แล้วก็ลดกระจกลงแล้วยิงปืนใส่เข้ากลุ่มนักเรียนเลยนะฮะกระสุนเนี่ยไปถูกที่บริเวณลำคอของน้องสุมิตรานะฮะแล้วรถคันนี้ก็เร่งเครื่องหนีไปไม่รู้สาเหตุไม่รู้อะไรเลยนะฮะน้องคนนี้ตอนนี้อาการสาหัสนะฮะโดนเข้าที่ลำคอด้านขวาเราสองคนนั่งด้วยกันครับไม่รู้เรื่องอะไรนะครับตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลปทุมธานีนะครับเลิกเรียนเด็กก็มายืนรอรถเมย์ที่หน้าป้ายรถเมย์เหมือนกับเด็กนักเรียนทั่วไปครับระหว่างรอรถกลับบ้านนี่นะฮะมันตรงน่าแปลกมากนะครับเคยมีเรื่องอะไรท่านผู้ชมครับกรณีของเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นที่บาเจาะนราธิวาสครับนะฮะซึ่งทางด้านของกองกำลังนะครับไม่ทราบฝ่ายได้เข้ามาหวังจะบุกถล่มหน่วยของทางทหารนะครับก็คือฐานปฏิบัติการกองร้อยปืนเล็กที่2นะครับแล้วก็มีคนเสียชีวิตไป16คนนะครับใช่ฮะเรื่องนี้หลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะฮะในวันเดียวกันเลยนะครับรองนายกรัฐมนตรีคุณเฉลิมอยู่บำรุงก็ไปให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่ไปจะมุ่งไปในการเยียวยานะฮะครอบครัวของ16ศพนั้นนะฮะในขณะที่คนอื่นเนี่ยก็ให้กำลังใจชื่นชมลงไปในพื้นที่นะฮะให้กำลังใจทหารครับแต่คุณเฉลิมเป็นคนเดียวนะฮะที่พูดออกไปในอีกมุมหนึ่งนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจนะฮะต่อครอบครัวของ16คนนั้นครับแล้วก็รัฐบาลก็จะเยียวยานะช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เรื่องนี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยนะฮะว่าคุณเฉลิมพูดเร็วไปไหมใช่นะฮะพูดเร็วเกินไปหรือเปล่าแล้วก็มันดูสวนทางกับอารมณ์ความรู้สึกของทหา รนะฮะที่เพิ่งจะปฏิบัติหน้าที่ในการตรึงฐานเอาไว้แล้วก็ตอบโต้แล้วก็วิสามันไป16คนนะฮะแล้วก็ตรวจสอบก็พบนะฮะว่า16คนนั้นก็เราก็ทราบแล้วมโรซอนั้นเป็นแกนนำซึ่งมีค่าหัว2ล้านและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการแบบนี้มาหลายที่รวมทั้งยิงครูชลธีด้วยนะครับ ครับแล้วหลายคนก็แต่งชุดเป็นทหารปลอมนะฮะแล้วก็พบอาวุธปืนพบเสื้อเกราะพบเชือกพบโซ่เหมือนกับจะมายึดและอาจจะจับทหารมัดนะฮะต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็พอนึกถึงคำพูดของคุณเฉลิมที่จะเยียวยาแล้วหลายคนก็รู้สึกไม่สบายใจครับนี่ฮะวันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันอย่างมากครับและคุณเฉลิมก็ได้ชี้แจงในประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งในวันนี้ด้วยนะครับว่าได้ให้นโยบายกับเลขาธิการสอบต.ก็คือพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะครับแล้วก็ผู้ว่านราธิวาสไปชี้แจงนะฮะว่าคือรัฐบาลไม่คิดซ้ำเติมผู้เสียชีวิตและขอแสดงความเสียใจเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดเพราะเป็นคนไทยด้วยกันและไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนก็แบ่งแยกไม่ได้ให้เลขาธิการสอบต.หาทางเยียวยาว่าจะทำอย่างไรได้บ้างเพราะครอบครัวของคนร้ายเขาไม่มีส่วนรู้เห็นมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวส่วนจะเยียวยาในรูปแบบไหนนั้นเป็นอำนาจของสอบต.นะฮะเพราะมีงบประมาณแล้วก็มีเครื่องมือเครื่องใช้แต่ไม่จำเป็นต้องเอาเงินไปให้อย่างเดียวนะฮะอาจเยียวยาด้านจิตใจก็ได้นะครับถ้าใครไปคิดว่าจะให้เงินอย่างเดียวนั้นเข้าใจผิดนักข่าวถามว่ามีการเปรียบเทียบกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี53คุณเฉลิมบอกเป็นคนละเรื่องกันไม่เกี่ยวกันการเยียวยายังไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ชัดเจนว่าจะทำยังไงนะเพราะมีบางกระแสข่าวก็พูดคุยกันไปถึงโอ้โหนี่มันจะมาถล่มมันจะมาฆ่าทหารไทยหลังจากที่มันวางคาร์บอมหลังจากที่มันสังหารครูไปเนี่ยมันจะได้กันครอบครัวละ7ล้าน5เลยเหรอใช่ไหมก็มีตัวเลขออกมาใช่อย่างนี้นะฮะก็ถามนะคุณเฉลิมก็เลยบอกว่ามันไม่ได้หมายถึงตัวเงินอย่างเดียวนะครับนักข่าวถามว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะให้ความปราณีกับคนที่ควรปราณีมากกว่าคนร้ายที่คิดจะไปฆ่าประชาชนฆ่าครูหรือเปล่า
คุณเฉลิมบอกเราเยียวยาครอบครัวเขาและคนที่เสียชีวิตไปนั้นบางส่วนเกิดจากการเข้าใจผิดในความเชื่อดังนั้นการกระทำของผู้ก่อเหตุเป็นเรื่องเฉพาะตัวอย่าเอาครอบครัวเขามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะเขาอาจจะไม่ได้คิดเหมือนผู้นำครอบครัวต้องเห็นใจและเอื้ออารีต่อกันนี่ฮะคุณเฉลิมยังยืนยันนะฮะยังมุ่งหน้าสู่การเยียวยาท่าเดียวเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะครับคุณประมุขละมุนนะฮะวันนี้ก็มีการเชิญผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาเครือข่ายเกษตรในพื้นที่มาพูดคุยกันนะครับแล้วช่วงหนึ่งท่านผู้ว่าก็บอกนะครับว่าตอนนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากว่าจะมีการเยียวยาให้กับคนร้าย16ศพนั้น7.5 ล้านครับคนละ7.5 ล้านให้ครอบครัวไปนะครับมีประชาชนสอบถามกันเข้ามามากเลยนะครับทางผู้ว่าก็เลยทำความเข้าใจกับชาวบ้านว่าในประเด็นผู้ที่ก่อเหตุรุนแรงต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ยิงตายนั้นมีหลักฐานชัดเจนจะไม่มีการเยียวยาครับไม่มีการเยียวยาเลยนะครับไม่มีการแยกแยะแบบรองนายกเฉลิมว่าเยียวยาครอบครัวไม่มีเลยนะฮะครับเหตุการณ์นี้แตกต่างจากกรณีตากใบที่มีการชุมนุมตามหลักประชาธิปไตยแต่ต้องสงบสันติเพียงแต่ระหว่างการควบคุมตัวทำให้เสียชีวิตอันนี้ไม่เหมือนกับตอนนั้นใช่ครับนะฮะไอ้นี่มันจะเข้ามาฆ่าทหารนะครับเข้ามาเนี่ยอาวุธสงครามเลยนะครับแต่คุณเฉลิมก็ไปบอกว่าอย่าเอาครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งความจริงเนี่ยไม่มีใครเนี่ยเอาครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องเลยใช่นะพูดก็พูดเถอะไม่มีใครคิดถึงครอบครัวเขาเลยนะครับไม่มีเลยนะครับทุกคนเนี่ยมีแต่ชื่นชมทหารมีแต่คุณเฉลิมนี่แหละฮะไปพูดในอารมณ์แบบนั้นใช่นะฮะแล้วคุณเฉลิมคิดหรือว่าครอบครัวแบบนี้เนี่ยนะฮะครอบครัวที่มีสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นผู้งานเป็นผู้ก่อการร้ายเนี่ยครับคุณเฉลิมพูดเหมือนกับว่าเมื่อเราไปวิสามันเขาตายแล้วเนี่ยนะฮะครอบครัวเขาขาดรายได้จากคนพวกนี้คือคนพวกนี้เนี่ยไม่ได้ก่อการร้ายเพื่อเอาเงินไปเลี้ยงครอบครัวนะฮะคนพวกนี้กลับบ้านหรือเปล่าคุณเฉลิมรู้หรือเปล่าคุณเฉลิมคิดว่าคนพวกนี้กลับบ้านหรือเปล่าครับคุณเฉลิมคิดว่าคนพวกนี้เนี่ยคือหาเงินเลี้ยงครอบครัวหรือเปล่าใช่ไหมฮะหลายคนไม่ได้กลับบ้านด้วยซ้ำไปครับนะคุณเฉลิมรู้หรือเปล่าคือย้ำว่าไม่มีใครเอาครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องเลยไม่มีใครคิดเลยนะฮะทุกคนฟังคุณเฉลิมให้สัมภาษณ์แล้วก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะมันสวนทางในอารมณ์แค่นั้นเองใช่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารที่ทำหน้าที่อยู่เนี่ยพอฟังแบบนี้แล้วบอกตรงก็หมดกำลังใจนะใช่เขาอุตส่าห์ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เนี่ยนะพอรองนายกออกมาพูดแบบนี้เนี่ยเหมือนกับอ้าวถ้าอย่างนั้นทหารเนี่ยผิดหรือไงไปวิสามันฆาตกรรมเขาอะใช่ไหมฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันต้องเงียบไปเลยอะคือพูดแล้วมีปัญหาก็ไม่ต้องพูดดีกว่ากลายเป็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจำได้ว่า 2-3 วันที่แล้วเนี่ยพูดในทำนองให้ท้ายตำรวจที่รับตะเอียแต่นั้นก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะแล้วนะครับครั้งนี้มาพูดในทำนองให้ร้ายจนให้ท้ายจนตายอีกก็กลายเป็นเรื่องที่แบบอย่าพูดเลยดีกว่าคือเมื่อวานนี้คนอย่างคุณเฉลิมเป็นรองนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องการเยียวยาเนี่ยเมื่อวานนี้พูดเหมือนกับให้ชาวบ้านเขารู้สึกว่าเยียวยาด้วยเงินใช่ไหมฮะคุณเฉลิมพูดเนี่ยรู้หลักเกณฑ์หรือเปล่ารู้หลักเกณฑ์ของสอบตหรือเปล่าครับรู้หลักเกณฑ์เหมือนอย่างผู้ว่าในพื้นที่ที่เขาอธิบายให้ชาวบ้านฟังหรือเปล่าว่าคือคนที่มาก่อเหตุกระตั้งใจกระทำรุนแรงต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ยิงตอบโต้จนวิสามันตายเนี่ยคนเหล่านั้นจะไม่ได้เงินเยียวยาไม่ได้เลยนะฮะไม่ได้แม้กระทั่งครอบครัวด้วยนะฮะแล้วคุณเฉลิมบอกว่ายังไงอ่ะเยียวยาคำว่าเยียวยาอาจจะไม่ได้เป็นตัวเงินเยียวยาด้านจิตใจเยียวยายังไงอ่ะคุณเฉลิมพูดแก้เกี้ยวหรือเปล่าคุณเฉลิมพูดพลาดไปจากเมื่อวานนี้หรือเปล่านะฮะความจริงในเรื่องเยียวยาด้านจิตใจก็ไปปลอบโยนไปช่วยเรื่องการทำศพอะไรต่างไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดหรอกพูดคือไม่จำเป็นเขาทำอยู่แล้วใช่นะฮะโอ้โหคุณเฉลิมต้องคิดว่าคนพวกนั้นเนี่ยฆ่าครูตายนะใช่ฆ่าครูตายนะแล้ววันนี้มีผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ก็พบนะครับโดยแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยนะพิสูจน์ไปแล้ว5ศพนะฮะ5จาก16ศพมันก็มีหลักฐานชัดเจนว่าคนเหล่านี้เนี่ยเคยไปก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งในหลายพื้นที่นะที่เหลือเนี่ยยังตรวจสอบไม่เสร็จอันนี้มันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเขาไปก่อเหตุมาหลายครั้งแล้วเรื่องของครอบครัวที่คุณหนกพูดเนี่ยเมื่อวานนี้ข่าวก็ออกมานะครับว่าครอบครัวที่ไปรับศพมาเนี่ยทั้ง16ศพบางครอบครัวยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยว่าคนในครอบครัวลูกหลานตัวเองเนี่ยไปก่อเหตุแบบนี้ใช่ใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรกับการกระทำของเจ้าหน้าที่ด้วยครับเพราะว่ามันชัดเจนว่าคนในครอบครัวเขาเนี่ยไปทำแบบนี้ไงใช่ไหม
คือพอคุณเฉลิมพูดออกมาแบบนี้มันไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาใช่แล้วไม่ถูกเรื่องด้วยระวังนะฮะว่าการไปพูดแบบนี้ให้ชาวบ้านเมื่อวานนี้เขาเข้าใจว่าคนร้ายเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเป็นล้านๆเนี่ย มันจะกลายเป็นว่าอีกหน่อยเนี่ยไม่รู้อาจจะเฮ้ยไปทำแบบนี้ได้ทำแบบนี้เป็นอะไรไปครอบครัวมึงก็ได้โอ้ยิ่งใหญ่ไปใหญ่เลยทีนี้มันอาจจะสื่อสารอะไรแบบต่อยอดกันไปในทางที่ถลำลึกไปกันใหญ่นะคือบางอย่างไม่ควรจะพูดใช่ฮะเพราะว่าคำว่าเยียวยาเนี่ยคนเขาฟังเนี่ยเขาก็เข้าใจถึงตัวเงินเพราะว่าที่ผ่านมาอย่าลืมว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยใช้วิธีการเยียวยาด้วยตัวเงินมาโดยตลอดถูกต้องดังนั้นพอครั้งนี้พอพูดคำว่าเยียวยาปุ๊บคนก็นึกถึงเงินละจะมาบอกทีหลังว่าไม่ใช่เงินเขาก็เข้าใจเป็นอย่างอื่นไปซะแล้วครับนะฮะวันนี้นักข่าวถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะท่านสุกัมพลนะฮะคุณสุกัมพลก็ตอบนะก็ตอบเรื่องการชมเชยตอบเรื่องการเฝ้าระวังนะอาจจะมีการเอาคืนแก้แค้นแต่พอนักข่าวถามถึงเรื่องการเยียวยาปุ๊บคุณสุกัมพลรัฐมนตรีบอกเลยว่าประเด็นนี้ผมไม่อยากพูดท่านยังรู้เลยประเด็นนี้ผมยังไม่อยากพูดอย่างนึงก็คือว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของทหารด้วยให้คนอื่นเขาพูดไปนะเห็นไหมฮะแต่คุณเฉลิมแบบโอ้โหกระโดดกัดเข้าใส่และหมับเลยไปเต็มที่เต็มตัวเลยมันเร็วเกินไปมันไม่ใช่กาลเทศะที่จะมาพูดเรื่องนั้นครับ